เป็นไงนายกมีความสุขไหมอย่างนี้มีครับถึงจะมองไม่เห็นด้วยสื่อด้วยยังไม่เสร็จความเขากำลังจะมายังไงความรู้สึกนี่แค่เข้าบ้านแล้วก็ละไปแต่งตัวเดี๋ยวมามีความรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้มาทำบุญครั้งนี้ร่วมกับหลวงพ่อพระครูแล้วก็ครูบาเฉลานะครับครับโอ้ยเพื่อนเขาแต่งมาดีมากเลยครับเพื่อนเขาใส่เขาก็แต่งมานะครั้งต่อไปก็ต้องมีอีกครับต้องมีอีกใช่ไหมครับต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ครับผมต้องมาค้างด้วยไหมค้างด้วยเลยครับนะให้สัญญาไปเลยครับสาธุจ้ะพระครูนะนายกอาตมานายกนายกบอกว่าแต่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกอ๋อใช่ๆนี่ออเดิร์ฟได้รู้ได้สัมผัสแต่ไม่เห็นรู้ถึงสื่อความเข้าใจแล้วก็ได้สัมภาษณ์หลายกลุ่มแล้วแกบอกว่าชื่นใจอบอุ่นได้มาเองนะพระครูลองถามความในใจท่านนายกดิตรงนี้กำแพงนี่กำแพงแล้วกำแพงก็เชิญชวนท่านนายกแล้วก็เชิญชวนผู้มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสได้ในสิ่งที่ดีๆขึ้นในชีวิตบ้างส่วนหนึ่งสิ่งดีๆในชีวิตบางคนอาจจะไม่เคยได้พบอะไรหลายๆอย่างเช่นตอนนี้จะมีกระเช้าแบนมาจะแจกเด็กด้วยนะกระเช้าแบนบางทีเขาไม่เคยกินกันเลยนะไม่เคยกินนะมีแบนมาให้สองกระเช้าก็ตกสัก20กว่าขวดได้แต่จะดื่มลงสมนะครับต้องบำรุงยมสมไหมเพราะว่านี่เป็นเขาเรียกว่าพ่อพระของลูกๆที่นี่เลยครับผมยมสมยมก็ปลื้มใจที่ท่านนายกได้มีโอกาสได้มานะณที่นี้นะท่านนายกนั้นได้มีจิตสาธารณะอย่างยิ่งเลยขอชมในโอกาสนี้เลยทีเดียวนะครับผมมีโอกาสข้างหน้าก็เชิญชวนนายกอีกไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือที่อื่นที่เรามีโอกาสไปเข้าถึงก็จะไปอีกหลายๆที่เมื่อมีโอกาสครับถ้าผมมีโอกาสผมจะไปได้ทุกที่ถ้ามีติดธุระประชุมนะครับหรือถ้าผมรับปากไปแล้วถ้าผมมาไม่ได้ก็ใช่เพื่อนคณะกรรมการจะสมาชิกได้มาเป็นตัวแทนของผมนะครับนี่ครับนี่แจกนี่เจ็บมองไหนก็มองไปขอให้หลวงพ่อขอให้หลวงพ่อและครูบาเฉลานะครับอยู่อายุนานยืนยาวนะครับขอก็เช่นกันก็ขอให้ท่านนายกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปนานๆแสนนานจ้ะขอเจริญพรนะครับผมจะขอเป็นจิตอาสาตลอดชีวิตของผมนี่เลยครับสาธุพร้อมเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมคิดว่าจะอยู่สัก99ปีนะครับสาธุหลวงพ่อไม่ต้องอยู่นานแค่120ปีพอครับถ้าอยู่ได้ขนาดนั้นก็คงจะเป็นเรียกอะไรโชคดีที่สุดในชีวิตนะเนาะครับหลวงพ่อครูบาเฉลานี่ท่านเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาสูงเหมือนพระเวสสันดรเลยครับอีกหน่อยท่านก็สละทรัพย์และก็พร้อมด้วยภรรยาและบุตรธิดาให้อัตถาชาลีให้กับท่านดุชกครับจริงนะฮะท่านหลวงพ่อพระครูนะครับต้องภาวนาต้องภาวนาครับเพราะจริงๆท่านบวชในครั้งนี้ท่านบวชในโครงการในการบวชให้ในหลวงครับผมรัชกาลที่9ก็มีกำหนดบวชมีกำหนดศึกแต่ด้วยมาทำงานตรงนี้ก็เลยบอกว่าพี่ก็อยู่ต่อไปอีกสักหน่อยนึงนะอยู่ในเพศสมณะต่อไปอีกหน่อยสักระยะหนึ่งเพื่อทำประโยชน์ทำหน้าที่บรรพชิตให้เป็น
ญาติโยมได้พึ่งพาอีกสักระยะหนึ่งจ้ะครับพึ่งเป็นผู้กองบุญให้กับท่านญาติโยมสาธุชนสืบต่อไปครับขอโมทนาให้หลวงพ่อนี้หลวงพ่อครูบาเฉลานี้มีอายุวรรณะสุขะพระขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงผมไม่ใช่พระนะครับแต่ว่าขออวยพรให้หลวงพ่อนี่มีอายุแข็งแรงกันแล้วกันครับขอให้แข็งแรงกันแรงนะครับลงสมด้วยนะฮะลงสมนะครับตอนนี้ลูกๆอยู่ตรงด้านนี้กันหลายคนแล้วจะใครยังไม่ได้ตังค์ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ตังค์คนโตด้วยคนโตด้วยคนได้ตังค์ยังเอาอย่างนี้มาเจ็บดูนี่คนโตใครยังไม่ได้ตังค์เดี๋ยวยังไม่ได้แล้วเขามารับเลยครับมารับเลยขอแปะข้อนเลยจ้าน้องแต่งพวกเราแต่งตัวมีเพิ่มอีกไหมเดี๋ยวจะได้ให้นายกทำพิธีมอบข้าวสารให้เลย มีไหมที่แต่งตัวลูกขนมค่ะให้แจกขนมมาเลยแม่แจกที่ใครยังไม่ได้ขนมแจกมาเลยพอเดี๋ยวจริงแล้วเด็กนี่จะมีเยอะเดี๋ยวมีตลอดเพราะว่ามีทั้งคืนไงถ้าเกิดถ้าเราไปบ่อยปุ๊บเดี๋ยวมีทั้งคืนอีกเดี๋ยวทยอยกันไปทายต้องทายหัวหน้าด้วยต้องทายหัวหน้าด้วยท่านพรให้พรญาติโยมสักท่านสักหน่อยไม่ได้พระครูเขาบอกพรสั้นๆเปลี่ยนไม้ไหมไม้มันก็จะสาดทิ้งเลยเอาสองไม้เลยคู่เลยทิ้งไปในตัวทั้งสองล้านฉันขออำนาจคุณพระไตรรัตน์นี่จงเป็นชัดกันเกตของปวงเทเวพิทักษ์รักษาให้ยอมผู้ฟังให้ยอมผู้ฟังมั่งคั่งโภคาเงินทองไหลมาลาภผลเพิ่มพูนมุ่งหวังสิ่งไรสมใจทุกประการอายุยืนนานในคนละหลายหลายปีให้สุขกายสุขใจให้มีสุขทวีถอยภัยนะอย่าได้มีมาแผ่วเป็นไงนายกดีครับขอโมทนาครับผมขออวยพรให้ผู้นำที่นี่แล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วก็หลวงพ่อที่มานะครับขอให้มีแข็งใหญ่ยาวนะครับแข็งใหญ่ยาวในคือมีสุขภาพอันแข็งแรงใหญ่ก็มีกิจการใหญ่โตมีอายุนานยาวนะครับผมจะติดตามในชาตินี้ตลอดไปนะครับขอขอบคุณครับไม่ชัดครับฮัลโหลอันนี้ชัดครับเท็ดนะครับขอให้มีอายุแข็งใหญ่และก็ยาวนะครับมีสุขภาพอันแข็งแรงมีกิจการใหญ่โตมีอายุนานยาวผมจะขอเป็นจิตอาสาและก็ตามหลวงพ่อครูบาเฉลาและพระหลวงพ่อพระครูเข็มเพชรนะครับนวัดก็ร่างเสียดนะครับกำแพงเพชรต่อไปครับขอขอบคุณครับขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีภารกิจต่อไปนะครับคุณสมผมขอสวัสดีแล้วก็ลาก่อนครับสวัสดีครับนั่งนิ่งๆเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยภาพนิ่งนายกนั่งนั่นแหละถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปให้นายกหน่อยใครถ่ายรูปให้รูปนี้นายกหน่อยนะถึงท่านจะพิการเรื่อง